เพศสนิทพอดแคสต์ Podcast, ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นทุกคนเคยรู้สึกถูกรักจนรู้สึกไม่ปลอดภัยบ้างไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรถูกรักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวความรู้สึกปลอดภัยจะตามมาทีหลังเองนะฮะแต่อย่าพึ่งนะฮะ เก็บความคิดนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะฟังเพศนิทใน E ีีนี้จบนะครับเพราะว่าคุณอาจจะถูกรักไปจนตายเลยก็ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับดาราศิลป,ปินหนุ่มคนหนึ่งนะครับก็คือคุณบิ๊กทองภูมินะครับโดยเรื่องนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าสาแสงนะครับทุกคนซึ่งพูดแล้วหัวข้อนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ความหมายเนี่ยแล้วก็ซึ่งคำว่าสาแซงเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่า ถ้ามาดูเรื่องคำศัพท์เนี่ยก็จะมาจากเป็นศัพท์จากประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้ก็เลยจะต้องมีอีกคนหนึ่งที่จะต้องมาช่วยผมจัดรายการในวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับเพื่อนสนิทคนที่12ของเรานะครับอาจารย์พลอยนะครับสวัสดีครับอาจารย์พลอยก็ต้องบอกว่าวันนี้จะมาช่วยในเรื่องของการแปลความหมายนะครับแล้วก็ลงลึกไปในเรื่องของวัฒนธรรมเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับซาแซงนะครับก่อนอื่นที่ต้องเชิญอาจารย์พลอยมาในวันนี้เนี่ย เพราะว่าจำทอยเองก็เป็นอาจารย์นะครับที่สอนอยู่ด้วย๋ยวให้จำทอยแนะนําตัวเองนิดนึงว่าอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนแล้วก็วิชาที่สอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัฒนธรรมเกาหลียังไงบ้างครับ สวัสดีนะคะชื่อว่าอาจารย์พลอยน,นะคะสอนอยู่ที่สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกนะคะจะรับผิดชอบในภาษาเกาหลีและก็วิชาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีแล้วก็เอเชียตะวันออกทั้งทั้งหมดนะคะคอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระสมเด็จเจ้าพระยาสอนเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ถ้าเรื่องของอวัฒนธรรมเกาหลีถ้าวัฒนธรรมเนี่ยเราสอนทั้งหมดเลยอะไรที่เป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันมานั่งวิเคราะห์ดูเหตุการณ์ดูข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนนะักศึกษาในเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศเกาหลีนะคะงออั้นเหตุการณ์นี้ก็น่าจะสะท้อนได้เพราะว่าในกรณีของคุณบิ๊กทองภูมิเนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดสำคัญว่าแบบเขาถูกซาแซงตามอ๋มอ,อก็ใช้คํานี้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงประมาณแบบ2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าถูกติดตามเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปแจ้งความด้วยหลังจากถูกแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยคอยตามบอกว่าขนาด5้าทุ่มเนี่ยยังไปดักรอที่โรงแรมนะครับแล้วก็แบบพอหาไม่เจอเนี่ยก็ไปตะโกนโวยวายอยู่ที่ฟรอนเนี่ยว่าเออคุณบิ๊กไปไหนหนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยคุณบิ๊กก็ต้องอาศัยช่วงที่ชุลมุนเนี่ยกระโดดขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านไปซึ่งก็บอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้จริงๆแล้วม หลายๆคนไปคอมเมนต์เนาะ mm hmm. หลังบ้านว่าเอ้ยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่แฟนคับทั่วไปแล้วจริงๆเนี่ยมันเรียกว่าซาแซงโ mm hmm. อ,อ้ทีเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าซาแซงที่มันเชื่อมโยงมากับคําที่มาจากเกาหลีเกาหลีใต้วงการไอดอลเวลาเนี่ยครับอาจารย์ mm hmm. จริงๆนิยามของคําว่าซาแซงเนี่ยมัน mm hmm. เป็นมุมลบแบบนั้นตั้งมาตั้งแต่แรกไหมฮะ ถ้าพูดถึงคําว่าซาแซงเรามาดูความหมายกันก่อนเนาะคาว่าซาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวส่วนแซงเนี่ยจะมาจากคำว่าชีวิตนะคะฉะนั้นซาแซงก็คือชีวิตส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราไปดูประวัติความเป็นมาของคำว่าซาแซงหรือซาแซงแฟนก็คือแฟนคลับที่เป็นซาแซงเนี่ยในมุมมองดั้งเดิมตั้งแต่สมัยยุค8 0 9 0เานยี่ยถือเป็นแค่แฟนคลับชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามหรือทําให้ศิลปินได้รับความหวาดกลัวแต่ว่ามันจะพัฒนาระดับ การรับรู้ของสังคมขึ้นมาเรื่อยๆตามยุคสมัยอต้องบอกว่ายุคแรกเริ่มเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราเข้าใจในทุกวันนี้เลยแล้วมันมาเปลี่ยนไปใน,ในช่วงไหนฮะจยา<อ>ที่ว่าจากเดิมที่คนมองว่าก็เป็นแฟนคลับที่อาจจะสนับสนุนอไอดอลคนหนึ่งเนี่ยมากกว่าแฟนคลับทั่วไปแต่มันกลายมาเป็นในมุมของออคนที่ติดตามหรือว่าลุกล้ำชีวิตส่วนตัวยังไงถ้าพูดถึงประวัติ เราย้อนกลับไปที่ยุค80-90เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นแฟนคลับชนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าในยุคที่ยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารไม่ได้มีโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่เราได้รับดูข่าวสารศิลปินในปัจจุบันเนี้ยการมีซาแซงแฟนนะคะมันเหมือนการที่ศิลปินคนนั้นน่ะเป็นเครื่องยืนยนันว่าศิลปินคนนั้นมีชื่อเสียงได้รับคมนิยมฉะนั้นก็จะอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ทั้งตัวศิลปินแล้วก็ค่ายเองอก็ ทั้งตัวซาแซงแฟนเองก็ไม่ได้กระทำการที่รุนแรงนะคะอาจจะไปรอคอยดูเตะๆอยู่แถวสถานที่ถ่ายทำเท่านั้นเองไม่ได้มีอย่างที่เรารับรู้ในปัจจุบันแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยเข้าสู่ยุค2,000มีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนมันพัฒนามาเรื่อยๆเ,เนี่ยพฤติกรรมของซาแซงเนี่ยมันก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นวิธีการใดๆมันก็มีความ คาดเดาไม่ได้มากขึ้นนะคะทําให้ที่รับรู้ในสังคมเนี่ยรจริงๆเริ่มประมาณ2010ันสิบะนะคะที่มันรุนแรงมากๆจนกลายเป็นว่าคําว่าซาแสงถูกมองในแง่ลบอะไปเลยมากกว่าเหมือนเป็นอัจฉริยกรคนหนึ่งไปเลยนะคะอ,อย่างกรณีมีที่เกิดขึ้นกับไอดอลเกาหลีหลายๆคนก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เห็น <ๆ S 2> เห็นอยู่เหมือนกัน <ภา S 2> นะอาจารย์ว่าแบบเออมีคนถูกติดตามในลักษณะที่ตั้งแต่แบบไปเจออยู่ทุกงานเลยคนนี้แล้วก็รู้สึกว่า มันเหมือนเขาต้องการให้ศิลปินจำเขาได้อาจารย์อันนี้มันมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับ,ก,บกับกลุ่มซาแซงแฟนนะครับอาจารย์อันนี้มองว่าเป็นจุดสำคัญเลยของการเป็นแฟนคลับที่ถูกเรียกว่าซาแซงเนี่ยเพราะว่าจริงๆเป็นแฟนคลับใครมันเกิดมาจากการรักและการชื่นชอบในตัวศิลปินใช่ไหมคะแต่มันจะยิ่งทวีความเพิ่มมากขึ้นของการกระทําใดๆเนี่ยจากการที่พอความรักมันมันส่งผลให้มนุษย์เราอะทำได้ใน ท,ทุกพฤติกรรมอ่ะทั้งดีและลบแต่ว่าบางคนอาจจะรักมากๆจนจนส่งให้ผลคนให้เขาทําอะไรที่มากเกินขอบเขตมันก็จะมีขอบเขตของการกระทําที่ทําได้ของการเป็นแฟนคลับถูกไหมคะแต่พอมันก้าวข้ามตรงนี้ไปแล้วก็จะถูกมองว่าเป็นคุกคามศิลปินแบบนี้ค่ะการคุกคามนี่มีแบบะระดับเลเวลไหมอาจารย์ว่าซาแซมันมีตั้งแต่ขั้นไหนไปจนถึงขั้นไหนคือถ้าเรามองต้นต้นทางของความหมายว่าเป็นการลุกล้ําละเมิดสิทธิส่วนตัวของศิลปินเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า มันก็เริ่มจากอะไรที่เล็กๆน้อยๆก่อนเช่นไปเตะอยู่บริเวณที่เขาถ่ายทํารายการหรือว่าไปขวางพอเริ่มแรงขึ้นก็คือไปขวางทางรถยนต์ไม่อยากให้เขาเดินทางได้สะดวกไปเปิดรถตู้เขาจนไปถึงขนาดที่ว่ามีเหตุการณ์เหมือนอยากจะลักพาตัวศิลปินอ,อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ของวงที่ชือ่อ YXO เขาจะมีรถตู้ตศิลปินทีนี้ไอ้ที่เป็นซาแสงเขาก็ไปซื้อรถตู้แบบเดียวกันรุ่นเดียวกันไปทําป้ายทะเบียนให้เหมือนกันเพื่อ ใครกันเพื่อที่จะมารักพาตัวค่ะเหมือนแล้วมาจอดในที่ที่รถของเซ็เอ็กโซเนี่ยจะจอดเป็นประจำแรงมากใช่แล้วศิลปินน่ะก็เข้าใจว่ารถตัวเองไงคะอ๋อก็จะขึ้นรถคันนั้นไปแต่ตอนนั้นเป็นจบยังไงจะมีสมาชิกคนหนึ่งกำลังจะขึ้นรถปรากฏว่าเขาจะมีเมนเ g จอร์เมนเร์ก็สังเกตดูดีๆแล้วไม่ใช่ ก็ทําให้เห็นว่าต้องเรียกและวเอาศิลปินลงมาอะไรเงี้ยก็ป้องกันก็เกิดเหตุการณ์เป็นข่าวใหญ่โตว,ว่าจะลักพาตัวศิลปินอะไรเงี้ยก็น่าจะมีการดำเนินคดีอะไรแต่ดางๆคือ,อพูดง่ายๆมันเหมือนลักทั้งลัก ท,ทั้งเกลียดหรือเปล่าเพราะว่าแฟนคลับจริงๆก็คือผู้สนับสนุนศิลปินอย่างย้อนไปยุคก่อนคือการมีซาแซงแฟนคือการที่ศิลปินมีความนิยมนะถึงมีคนมาอรอเขาก็โยนหยวนให้แต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันเริ่มหยวนไม่ได้เพราะพฤติกรรมมันแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมาสารพัดอะไรอย่างเงี้ยจะรับผ้าตัวศิลปินเลยทีเดียวจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่อาจจะไม่มีใครได้รับบัตรจิบหรือเปล่าเขาก็เลยจะไปเคลียร์กันหลังบ้านแบบเนี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยซาแซงก็อาจจะแบบบางคนอาจจะแบบ แม่แม่ไหมเพราะว่าจะรู้ว่าคือในในเกาะเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้มีแบบโซเชียลมีเดียที่จะแบบมาโพสต,ตารางงานใช่ไหมอาจารย์ว่าแบบวันนี้ศิลปินจะไปไหนอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนมันคงต้องแบบตามจากตามจากแม่แม่พวกเนี้ยว่าแบบแม่แม่พวกนี้คงนมาวประกาศนะว,ว่าเออเดยวศิลปินจะไปตรงนี้ไปหนเหมือนคนพ r อาร์คอยโฆษณาค่ายเนี่ยแต่ว่าพอยุคหลังที่มันโซเชียลมีเดียมันมันเหมือนมันมากขึ้นเขาสามารถสร้างช่องทางให้กับศิลปินตัวเองได้ค่ายเองผลักดันได้เนี่ย มันเหมือนแบบซาแซงกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกลดบทบาทลงไปหรือเปล่าเออ<ๆ>จะไปอยู่ใกล้เคียงระนาบเดียวกับกับแฟนคลับมันก็ดูแบบเหมือนตัวเองจะลดความสําคัญลงใช่ไหมอาจารย์<ๆ>ซึ่งไอ้วัฒนธรรมเหล่านี้จริงๆมันก็ มันเริ่มเข้ามาในไทยช่วงไหนอาจารย์พอจะแบบทราบไหมคะคืออย่างเคป๊อปเคซีรี่เคดาม่าใดๆมันก็เข้ามาในเมืองไทยยางยุค2 0 0พันอย่างใช่ไหมคะเราๆอย่าง2005เนี่ยก็จะมีศิลปินอย่างเช่นวงทงมังชินกีซูเปอร์จูเนียเริ่มเข้ามาแล้วทันแน่นอนเราน่าจะยุคเดียวกันใช่เป็นแบบว่าศิลปินเคป๊อปยุคแรกๆแล้วพอการนิยมเนี่ยมันมีไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คำว่าซาแซงพอทางเกาหลีมันเป็นที่ ระบาดไปทั่วเกิดขึ้นทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยทางไทยก็รับมาบเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นคําว่าสาแสงเนี่ยเป็นคําเฉพาะเลยการรับรู้ของสังคมคือสาแสงไม่ดีสาแสงคืออัจฉริรกรกระทำการที่ไม่ใช่แฟนคลับแล้วอะถ้าทําแบบเนี้ยเรียกว่าแฟนคลับไม่ได้หรอกรฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ในไทย คนไทยเราเสบสื่อเกาหลีค่อนข้างมากถูกไหมคะเราก็จะได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้างว่าซาแงซงซาแซงมันก็เลยเป็นคําที่คนมาใช้เรียกครับซึ่งจริงๆซาแสงนี่แปลตรงตัวว่าอะไรอาจารย์ซาแซงคือ private life คือชีวิตส,ส่วนตัวแค่นั้นเองคะ่ะแต่มันจะไปถูกผสมกับคําว่าแฟนคลับ หรือไปผสมกับคำว่าอาชญากรด้วยซ้ำรวมถึงมีศิลปินบางท่านอย่างเช่นคิมฮีชอนซูเปอร์จูเนียอย่างเงี้ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่โดนการกระทำที่เรียกว่าสาแสงเยอะมากมาตลอดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับบาดเจ็บที่ขาจนทั่วันี้ยังเจ็บอยู่เลยนะคะ<อ>มันแบบ ทําให้เขาเต้นไม่ค่อยได้อะถ้าใคร,ครเป็นแฟนลับซูเปอร์จูเนียร์จะทราบดีแล้วก็รวมถึงตามเขาในห้องน้าอะไรแบบนี้ยเขาออกมาพูดในรายการต่างๆว่าเลิกเรียกว่าแฟนขับซาแซงได้แล้วแต่ก่อน,น,นเขาเรียกซาแซงแพนใช่ไหมคะอมเอาคําว่าแพนออกสิไอ้พวกนี้มันไม่ใช่แฟนขับหรอกอเขาคืออาชญากรนะเขาก็ทําผิดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันคําพวกนี้มันก็จะเริ่มมองรับรู้สังคมก็จะมองว่าโอ้ยไม่ดีละใครเป็นซาแซงคือไม่ดีละอืเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนลับ ก็เป็นเป็นความแตกต่างแล้วก็พยายามจะจะขีดเส้นให้มันชัดขึ้นดโดยเฉพาะช่วงหลังที่ที่มันเริ่ม,เร,มเริ่มเลยเส้นการติดตามไปแล้วมันเริ่มกลายเป็นแบบการคุกคามทาให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยหรือว่าแม้กระทั่งทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่อาจารย์บอกก็โหค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยเดี๋ยวมันจริง,รงๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าซาแซงทุกคนจะมีพฤติกรรมทําให้นําไปสู่อันตรายขนาดนั้นมันมันอาจจะรวมไปถึงบริบท ของสังคมหรือว่าครอบครัวที่มันอาจจะหล่อหลอมให้ซาแซงคนนึงมีพฤติกรรมที่รุนแรงต่างจากซาแซงอีกบางคนที่แค่ติดตามอะไรอย่างานี้อาจารย์ในวัฒนธรรมเกาหลีเองมันมีแรงกดดันอะไรแบบนั้นไหมเราอาจจะมองภาพว่าคนที่ชื่นชอบศิลปินคือแฟนคลับเนาะเป็นภาาวงกลมซาแซงจะเป็นแต่ก่อนเคยอยู่ในก้อนแฟนคลับนี่แหละแต่ตอนนี้โดนขับดันออกมาละทีนี้ถามว่าในบริบทสังคมเกาหลีก็อาจจะมีส่วนผลักดันให้คนที่เคยเป็นแฟนคลับ น้ำดีเป็นแฟนคลับทั่วไปเนี่ยแหละอย่างเราเราที่ชอบศิลปินสักคนหนึ่งเนี่ย<ะ>กระทาการที่มันเหนือไปกว่าสิ่งที่คนในขอบเขตปกติที่จะทำกันเนี่ยอาจจะด้วยสังคมใดๆกดดันหรือแบ็คกราวทางครอบครัวภูมิหลังเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการกระทําหลายๆอย่างรวมถึงสื่อบันเทิงสื่อว,วาไรตี้เกาหลีหรือค่ายของศิลปินเองก็ดีเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาถึงรูปแบบของมีเดียที่เขาถ่ายทอดให้ให้กับผู้ชมอย่างเราเราชมเนี่ยนะ มันจะเริ่มมีรายการในยุคปี2000เนี่ยจะมีรายการคล้ายๆเดลิตี้โชว์เ,เป็นรายการของ GOD ก็ต้องเป็นแบบบอยแบนด์ยุคยุคแบบว่าตัวพ่อเลยทีเดียวซึ่งเขาจะมีรายการที่ดูแลเด็กอะเหมือนเ,อเป็น Baby Sitting งแล้วก็จะเห็นสมาชิก5คนเนี่ยในมุมมองของชีวิตส่วนตัวเข้าไปถึงมุมมองที่เราไม่เคยเห็นฉะนั้นไอ้จุจดเนี้ยจุดประกายให้ แฟนคลับอะเริ่มมีความอยากที่จะเข้าใกล้ชิดศิลปินอะใกล้เข้าไปอีกใช่แล้วมันก็เกิดการที่พอศิลปินชอบมันได้รับความนิยมทางค่ายก็ต้องคิดถึงอะไรที่จะทําให้ศแฟนคลับพอใจใช่ไหมคะก็จะมีแฟนไซฟ์แฟนมิสติ้งที่เราเห็นทุกวันนี้จับมือขายบัตรจับใช่คือมันคือความใกล้ชิดทางกายภาพเขาบอกซึ่งก็น่าจะเติมเต็มได้แล้วไหมอาจารย์ สำหรับถ้าเป็นพอยเป็นแฟนคลับเติมเต็มแล้วฉันได้เห็นคุณแค่นี้ฉันพอใจแล้ว,วจับมือจับมือนี่คือ<า>สูงสดเดียวเดียวคู่กันอย่างงี้เติมเต็มแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีขอบเขตของความพอดีตรงนั้นความอยากเพิ่มมากขึ้นเขาใช้คําว่าเมื่อได้ลิ้มรสของการใกล้ชิดศิลปินคนนี้แล้วอะเราอยากรู้เพิ่มได้อีกอยากใกล้เข้าไปอีกอแต่จะทํายังไงได้ถ้าเกิดอีเวนต์มันมีแค่นี้ มีแฟนมิ๊ติ้งแค่ครั้งเดียวต่อปีอทำยังไงแล้วก็หาทางที่จะเข้าใกล้ศิลปินนั่นส่งผลให้มีพฤติกรรมคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นเข้าใกล้ความอยากมีเดียเองก็ทําตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทั้งค่ายของศิลปินรวมถึงแฟนคลับมันเหมือนส่งรับอะไรกันบางอย่างอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งศิลปินไทยจริงๆก็ก็โดนในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะแนะม,ม้กระทงขายบัตรจับมือหรือว่าแบบ อะไรแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่พอเนี่ยบางคนแบบตามเข้าไปในห้องน้ำ<ช>แล้วก็หลายคนก็<ช>นมักจะคิดว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่การเป็นว่าไอดอลชายใช่ก็มักจะโดนค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็พฤติกรรมก็ค่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอาจารย์ทีเนี้ยถ้าถ้าย้อนกลับไปที่เกาหลีนะครับอาจารย์มันมีมันมีใครไหมที่ปัจจุบันนี้ก็ยังโดนโดนแล้วก็ยังโดนอีกอะไรเงี้ยรเรารู้สึกว่า ความนิยมด้วยผลงานอาจจะซาลงไปแต่คนเนี้ยยังเป็นขวัญใจของซาแซงอยู่อะไรเงี้ยอืมเท่าที่ไปสืบคน้นไอ้ข่าวแบบล่าเลยนะคะมีอยู่คนนึงที่เรารู้จักกันดีเราเมนชั่นหลายรอบแล้วเมื่อสักครู่ก็คือคิมแจจุงแห่งวงทงมังชิงกิแจจุงของเราใช่ <laughs> ซึ่งเราก็เป็นอดีตแคสิโอเปียเนาะเราก็เคยชอบชื่นชอบวงนี้แต่ว่าเราไปค้นข่าวมาที่เราตกใจมากเลยว่าสามเดือนก่อนเนี่ยแจจุงเขาเพิ่องออกข่าวว่าเขาโดานซาแซงตาม แต่<ด>เอ<ข>า,า์ยังโดนค่ะแล้วเขาแบบฉันไม่ไหวแล้วนะฉันจะต้องทําการอะไรบางอย่างทางกฎหมาย<อ>เพราะว่ามันได้กําเนิดคําว่าจริงๆมันอาจจะมีการกระทําแบบนี้นานแล้วนะ<อ>แต่ว่าเขาพูดว่ามันมีซาแซงแท็กซี่ก็คือแฟนขับเนี่ยจ้างแท็กซี่ทั่วๆไปที่เราเห็นนี่แหละให้ขับรถไล่ตามแจแจ,จุงหน่อยอคือเป็นเยอะมากแจจุงเขาเห็นแล้วเขาก็แบบว่าถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็มีการพูดกับคนขับแท็กซี่ว่า ผมไม่ได้มีงานวันนี้คุณจะมาตามผมได้ไงอย่าไาบ้านผมนะอะไรเงี้ยก็แต่พูดด้วยน้ําเสียงที่ดีมากอะแต่ถ้าเราไปสืบค้นว่าจจงุงโดนอะไรมั่งเนี่ยมีเยอะมากแล้วตัวเขาเองกล้าพูดได้เลยว่าเขาคือศิลปินเกาหลีอันดับหนึ่งที่โดนชาแซงมาตลอด20ปีตบปีแต่เขาเดบิวอะ่<จ>ะคือเขาเดบิวสองพันปีที่แล้วคือครบ20ปีอะอเขาคิดว่าเขาจะรอดแล้วนะจากเหตุการณ์หลายอย่างคือเขาถึงขนาด ย้ายบ้านหนีก็แล้วแล้วในอดีตเนี่ยเขามีรถหลายคันมาเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรผมไม่ได้จะอวดอ้างแต่ผมต้องเปลี่ยนรถบ่อยๆเพื่อให้ชาแซงจํารถผมไม่ได้ชาแซงเขารวยด้วยนะอือซื้อบ้านตรงข้ามบ้านเรามาเปิดเฮลโหลเซเฮลโหลเราอะไรอย่างเงี้ยคิด <c oughs> ดูว่าศิลปินเขาต้องทนอยู่กับแบบนี้ขนาดไหนคือมันจะมีจุดที่เขาทนไม่ไหวคือมีศิลปินเนี่ยไปสมัครเป็นเหมือนพนักงานเดลิเวอรี่มาส่งของที่บ้าน แต่ว่าซาแซงก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคล้ายๆกันก็คืออยากให้ศิลปินจําได้คําถามได้ก็ถามว่าคนจําฉันได้ไหมอะไรแบบนี้จยจจุงบอกก็ยิ้มมุมปากแล้วก็ถามผมด้วยประโยคนี้แล้วอยู่ดีก็วิ่งไปเลยใจจุจงเขาเลยโทรไปบริษัทที่เป็นเจ้าของด v เ r y เนี้ยว่าแบบพนักง,งานคนนี้คนนี้ลักษณะแบบนี้เขาบอกอาวเพิง่งลาออกไปเมื่อกี้ออ ก็คือกะว่าจะมาครั้งเดียวใช่มาครั้งเดียวแล้วลาออกเลยเขาก็ยิ่งรู้สึกขนลุกมากขึ้นไปอีกเนี่ยคือสิ่งที่เขาโดนมาตลอดจนจนล่าสุดนี่แหละค่ะเขาส่งสัญญาณแล้วว่าฉันน่าจะต้องดําเนินการทางกฎหมายเสียทีครับค่ะอ๋อซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็ถือว่ายังไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายอะไรใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็ยังแต่ว่าแท็กซี่นี่ก็น่ากลัวนะแท็กซี่ก็น่ากลัวแต่แท็กซี่เนี่ยเขาจะพูดตรงๆเขาก็ได้รายได้มากขึ้นกว่าค่า โดยสารปกติถึงสามสี่เท่าเนี่ยรวมถึงเขามีเป็นธุรกิจอออซาแซงแท็กซี่มีเป็นธุรกิจแล้วคะ่ะปัจจุบันโปรโมทเลยว่าคุณจะดูศิลปินที่คุณชอบแค่ในทีวีหรอคุณไม่อยากดูชีวิตส่วนตัวเขาเหรอเกิดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่หรือีมถูกเราพร้อมพาทัวร์แล้วมีแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนขึ้นในการโฆษณาในแบบว่าเว็บไซต์ของรถแท็กซี่พวกนี้เลยมีอะไรอีกไหมอาจารย์นอกจากนอกจากซาแซงแท็กซี่ มีสาแงอะไรอ่อตอนนี้พีกๆที่ล่าสุดก็คือสาแซงแท็กซี่นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอัชญากรอ่ะเดี๋ยวนี้อ๋อเพราะว่าเขามองว่ามันคือการสต็อกกิ้งอย่างหนึ่งแล้วคือต่างประเทศก็จะเรียกว่าถ้าอย่างในฝั่งยุโรปก็จะเรียกว่าสต็อกกิ้งใช่ไหมใช่เกาหลีก็มองว่านี่คือการกระทําที่นำพาไปสู่อัชญากรรมอื่นๆที่ร้ายแรงได้ถ้าที่บ้านเราเนี่ยอาจารย์ตอนนี้ก็จริงๆก็มีศิลปินมีไอดอลหลายคนนะที่ถูก ติดตามแล้วก็อย่างคุณบิ๊กทองภูมิเนี่ยเองเขาก็ไปแจ้งความนะแต่ว่าก็ได้แค่ในเรื่องของข่มขู่คุกคามแล้วก็ต้องมีหลักฐานเนาะมีแชทมีภาพมีอะไรเงี้ยโทษจริงๆก็ละหูโทษอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีโทษที่ชัดเจนเพราะว่าพอพอเราลองไปดูในในกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบุคําว่าสาแซงหรือว่าสตอเกอร์เอาไว้นยอาจารย์แล้วทีเนี้ยังในส่วนของเกาหลีเองเนี่ย ยี่สิบกว่าปีอย่างกรณีของแจจุงเนี่ยเขามีมีในเรื่องของกฎหมายอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการเอาผิดหรือว่าการการทำให้ซาแสงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วนะบ้างไหมอาจารย์เกาหลีเนี่ยก็จะมีการออก เป็นเหมือนกฎหมายที่ให้บทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำการ s t อ l k i n g คนอื่นซึ่งจะมีบทกฎหมายเนี่ยเมื่อประมาณปี2021นี่เองจริงๆน่าแปลกใจ<ป>ใช่ค่ะ2021 3ปีที่แล้วซึ่งก็จะใช้คาว่า s t o l k i n g ชอบอ e ป u อบเหมือนเป็นกฎบทลงโทษ <the> อะว่าถ้ากเกิดกระทำการที่มันค่อนข้างคุกคามคนอื่นเนี่ยมันจะโดนอะไรบ้างแต่ก่อนเนี่ยของเกาหลีก็คล้ายๆไทยคือเป็นแบบเหมือนละหุโทษอะคะอ่ะคล้ายๆบกุกแคห,หาสถานหรือ แล้วเมื่อสิบทั่วไปก็โดนแค่ไม่เอาผิดก็ไม่ไม่แจ้งความถอนอะไรางี้ก็ได้โดนแค่แสนวอนก็สามพันบาทน้อยกว่าไทยอีกอ่ะของไทยประมาณห้าพันใช่แต่ว่าด้วยความที่โทษมันน้อยมันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ยิ่งรุนแรงมากขึ้นครับรวมถึงอาจจะด้วยเหตุที่ไอดอลศิลปินทั้งหลายโดนชาแซงมาตลอดแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นด้วยหรือไม่ใช่ค่ะก็ทําให้มีกฎหมายเนี้ยออกมาให้โทษที่ถ้าเกิดเป็น การกระทําคุกคามที่ยังไม่มีอาวุธนะแบบเขาให้คําว่าทั่วๆไปก่อนแต่ว่ารายละเอียดก็จะมีจะต้องจําคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ถ้าเป็นค่าปรับสําหรับคนที่ไม่มีอาวุธเนี่ยจะประมาณ30อ่าล้านบอนคือประมาณเงินไทย8 0 0 0 0นบาทโอ้เยอะน้อยเยอะเหมือนกันแล้วก็คือเป็นอาญาเลยเนาะคือแบบต่อให้จะถอนแจ้งความหรือว่าอะไรก็คือยังไงก็ต้องดําเนินคดีอาญาอย่างนี้ใช่ไหมจะมีมีโทษปรับ หรือว่าโทษจำคุกแล้วก็มีรอรอลงอาญาออแล้วก็ถ้าเกิดอีกโทษหนึ่งถ้ามีอาวุธที่ก่อเหตุได้นําไปสู่การฆาตกรรมอะไรแบบนี้อันนี้จะโทษสูงขึ้นไปอีกก็คือ<ะ>จำคุกไม่เกิน5ปีแล้วกออ็ปรับก็คือ50ล้านวอนหรือประมาณล้านสามแสนบาทเขาก็พยายามปรับกฎหมายให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทันยุคสมัยเรื่อยแต่บ้านเรานี้อาจจะต้องอุย้ยน่ากลัวจังถ้าจะบอกว่าต้องร้อยวันเกิดเหตุแบบเกาหลีก็แต่มันก็เอาจริงหลายคนก็เจอแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกมัน มันไม่ได้ไปแค่วงการไอดอลแหละ,<ฮ>ะคนทั่วไปก็สามารถเจอ<ช>ได้นะที่ออฟฟิศผมนี้ก็มีแบบคนโดนตามโดน<ม>สตอคเกอร์เหมือนกันก็ไปแจ้งความอย่างเงี้ยก็ลงบันทึกประจําวัน<ม>คือคือผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มันก็มันก็มีทั้งทั้งกายภาพเนาะแล้วก็<ม>ทั้งในความรู้สึกแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยอะออกไปจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมอาจารย์ใช่คือการสตอกิ้งเนี่ยเขาบอกว่า มันคือการคุกคามคุกคามคือเราไม่ยินยอมให้เขามาตามหรือว่ามาอะไรใดๆด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ความไม่สบายใจของเราความไม่สบายใจเล็กๆที่แบบมีคนมาคอยเรารจนไปถึง,งความหวาดระแวงหวาดกลัวที่แบบมีคนมาคอยตามเราทุกคนทุกแหง่งคอยเห็นคนนี้อยู่ตลอดซึ่งเกาหลีจริงๆพอออกกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ขอย้อนไปอตอน2021ใช่ไหมคะมีกฎหมายซอกกิง้งมีออกมารปรากฏว่าปี2022เกิดเหตุการณ์ที่แบบ หน้าเศร้าอ่ะค่ะก็คือมีการฆาตกรรมเป็นผู้หญิงที่ทํางานอยู่ในสถานรถไฟใต้ดินสายสีเขียวด้วยนะอยู่ที่สถานีที่แบบคนพุกผ้านะคะเป็นผู้ชายมาฆาตกรรมคือแทงแบบไม่ยั้งอย่างเงี้ยก็ปรากฏเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานนี่แหละแต่ว่าอาจจะแอบชื่นชอบอะไรใดๆแล้วคือพยายามที่จะติดตามหรือโทรหาแต่ว่าผู้หญิงไม่รับ โทรหาเขาบอกว่าเป็นร้อยร้อยสายผู้หญิงก็ไม่สนใจไม่อะไรแบบนี้ก็ปรากฏว่ามาหาที่ที่ทำงานแล้วเขาก็ทำการนี่เลย แต่ผู้หญิงอะเขาเคยฟ้องเอาไว้แล้วนะฟ้องร้องไว้แล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าเหมือนรอลงอาญาป่ะคะแล้วยังไม่ตัดสินอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีก็ไม่ได้พ่ห้ประกันตัวไปเพราะมันมีการแจ้งเยอะมากเลยนะประมาณ3000กว่าเคสที่ว่ามีการตัดสินน่ะแล้วเขาทําเป็นเกาหลีเขาชอบทํากราฟเนาะเขาจัดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าไอ้คดีพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับการสต็อกกิ้งเนี่ยที่เยอะสุดคือเป็นการรอลงอาญาเหมือนแบบยังไม่ได้ลงโทษอะไรจริงๆแล้วก็ลองมาเป็นจ่ายค่าปรับ ไอ้จำคุกนี่มันน้อยน้อยที่สุดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลงโทษกันจรงิงจังกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคทีเนี้ยถ้าพูดถึงวงการไอดลอ,อลย้อนกลับไปนะครับอนอกจากในเรื่องของการตามติดชีวิตส่วนตัวไปเฝ้าที่บ้านไปอ่างเงี้ยมันจะมอีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเหมือนแบบที่อาจารย์บอกว่าทั้งรักทั้งชังเนี่ยบางทีแบบมีไปแอบหยอดอะไรใส่น้ําแก้วเขาอย่างงู้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าเป็นซาแสงที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอาจารย์ คือคนเราเหมือนแสดงความรักในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราเห็นว่าเขาไปทําร้ายถึงขนาดนั้นอะเช่น เอากาวมาใส่ขวดน้ำส้มหรือใดๆเนี่ยมันเหมือนเอาชีวิตแล้วนะมันดูเหมือนไม่ใช่ความรักอ่ะจริงๆคนจะมองว่าเป็นเหมือนแอนตี้แฟนด้วยซ้าอ๋อแอนตี้แฟนใช่ถ้าซาแซงเหมือนยังมีความรักอยู่แต่แบบคลั่งไคล้แล้วไปคุกคามอยากได้อะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวอยากเห็นอยากสื่อสารอยากใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนถ้านักสังคมวิทยาเขาจะบอกว่าจริงๆแฟนคลับอ่ะเหมือนมีรักข้างเดียวกับศิลปินเพราะว่าที่ผ่านมาเราปฏิสัมพันธ์ข้างเดียวกับศิลปินมาตลอด เคยไหมที่ดูซีรีส์หรือว่าชอบศิลปินสักคนแล้วรู้สึกสนิทกับเขาจังเลยเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยแบบดูแล้วก็แบบดูซีรีส์จบแล้วแบบอยากให้เขาไปได้ดีในชีวิตพระเอกอยากให้พระเอกกับนางเอกแต่งงานกันหรือบางทีเราก็ติดว่าแบบชีวิตจริงเขาคือแบบนี้ใช่ใช่เราจะยึดติดว่าถ้าเราเจอเขาข้างนอกเขาต้องเป็นแบบเพราะหมนเรารู้จักเขาใช่ไหมเราดูเขาอะแต่จริงมันคือปฏิสัมพันธ์ข้างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเรามาชอบเขาในโลกความเป็นจริงเราอยากใกล้เขามากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย นี่ก็เลยเป็นเป็นประเด็นแต่ว่าไอ้เรื่องของการที่จะแบบไปหยอดกาวเลยในน้เลยะแต่ว่าก็เห็นเยอะแล้วจาร์แบบเพิ่มในเมื่อกี้แล้วน่าจะลืมคําถามย้อนกลับไปได้ว่าทำไมมาถึงแรงๆอย่างนั้นใช่ไหมคือที่ที่ต้องบอกว่าเออมันมาจากพฤติกรรมที่อะไรพวกนี้แล้วแต่ก่อนเขาเคยได้รับความให้ความสําคัญเพราะแต่ก่อนเขาเป็นแค่แฟนคลับชนิดหนึ่งเมื่อยุค8 0 9 0้ยใช่ไหมคะแต่พอมันยุคมันเปลี่ยนไปอะ เขาลนลดบทบาทอ่ะเหมือนมันมีสื่อเราสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินสตาแกรมหรือเพจออฟฟิเชียลอะไรใดๆว่าศิลปินจะมีงานวันไหนชาแซงที่เคยแบบว่าฉันเอารูปอะไรอย่างเงี้ยมาเผยแพร่ข้อมูลมาเผยแพร่มันมันลดน้อยลงด้วยหรือไม่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออเราอาจจะต้องทําอะไรให้ศิลปินจดจําเราได้มากขึ้นจนไปถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแต่ว่าไอ้ที่เข้าไปเขาจะไม่ได้จดจำแล้วเราจะต้องจดจำเขานักจิตวิทยาเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความรัก Oh. เพราะฉะนั้นเราก็มองมองไม่รู้จะมองมุมไหนเลยว่าทําไมคุณทําแบบนี้คุณ oh. คุณอยากให้คนคนที่คุณรักอะ่ะเสียชีวิตหรอบาดเจ็บหรอ oh. ซึ่ง oh. จริงๆนีไม่ใช่ความรักแล้วอะคะ่ะ oh. ทีนี้พอช่วงหลังเนี่ยอาจารย์มันเริ่มมีความพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นเนาะ oh. แต่ว่าที่คุยกับอาจารย์มันก็เหมือนแบบก็ยังมีความพยายามที่จะแบบเจาะให้ได้ว่าลายของเขาหรือว่าเมื่อก่อน oh. นี่เกาหลีใชะไรนะอาจารย์ใช่ค่ะทอคค่ะท็อเป็นเป็นแอ แชทเหมือนเราใช้ไลน์กันหรือว่าใช้ไอแอปนี้สีเป็นสีเหลืองเขาพยายามยังไงนะ <c oughs> คือเราไปอ่านอ่านมาเราก็ไม่รู้เนาวะว่ามันจะไปได้พวกข้อมูลส่วนตัวพวกไลน์ถึงขนาดแบบส่งแชทไลน์ไปหาได้อย่างไรเขาบอกว่าเบอร์โทรศรัพท์เกาหลีเนี่ยคือเหมือนอย่างของไลน์ของเรามันสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ในการแอดแอคเคาได้เหมือนกันบางคนถ้าเราอนุญาตไม่จําเป็นต้องเป็นไอเด พวกซาแซงนี่ก็จะเอา0ูนย์หนึ่กเบอร์กลิจะเริ่มที่0ูนย์หนเสร็จแล้วก็ไล่เลขเลยค่ะ0ูนยก็จะเริ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปถึงเก้าเกแล้วก็ได้ลิส์เบอร์ก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกเนาะว่า <t> แต่ <คน S 1> ว่าก็เคยคมีคนเจอเนาะมีแล้วเขาเอาเบอ, <t> อ,อร์ไปใส่ในวิธีการแบบว่าแอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนใช่ไหมมันก็จะถ้าเจอมันก็จะแบบผุดขึ้นมาเนาะเด้งขึ้นมาว่าคือคนนี้แล้วเขาก็จะใช้วิธีการคาดเดาจาก รูปภาพโปรไฟล์ว่ามันน่าจะเป็นศิลปินเขาอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันรวมถึงถ้าไอพีกว่านั้นก็ไม่ไม่พีก,กว่าหรือเปล่าแต่ว่าพีกเหมือนกันที่ว่าศิลปินถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ไหมแล้วก็ซูมลูกตาอ <laughs> <laughs> ขอดูหน่อยว่าอะไรที่สะท้อนสถานที่ที่สะท้อนอยู่ในลูกตาของคุณคือที่ใดแล้วก็ไปใช้ในแบบว่า Google Map เพื่อเสิร์ชหาอยากไปถึงที่ที่ของคุณอะไรเงี้ย คือมันกลายเป็นเหมือนเราต้องมาระวังตัวเองเนแทนที่แบบจะไปจะจะมีอะไรบางอย่างไปป้องกันอะแต่ม,มันเหมือนแบบเออเราต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้ศิลปินเขาก็มันมีการเรื่องความเคารพพาเวซีมากขึ้นเนาะในสังคมเนี่ยตัวศิลปินเองก็ระวังก็เริ่มแสดงออกถึงความไม่ได้ไม่ได้ชอบนะให้คนมาตามอะไรเงี้ยศิลปินบางคนอย่างคิมฮีชอลซูเปอร์จูเนีรยที่ท,ท,ที่อ้างถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่า อย่ามาถ่ายรูปฉันจนกว่าฉันจะแต่งหน้าอคล้ายๆว่าถ้าแต่งหน้าพร้อมแล้วเนี่ยคืออาชีพละคือการทํางานอันนี้ถ่ายรูปได้แต่ถ้ามาเดินเล่นลอนอยู่เขาจะมาถ่ายรูปเขาไม่ได้นะก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยออย่างจริงๆอันนี้มันก็มันเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันก็ซัพพอร์ตกันว่าอืบางครั้งการไปจัดการเงีย,งยบๆของค่ายเนี่ย มันก็เป็นการสนับสนุนซาแซงแฟนที่ที่มีพฤติกรรมรุนแรงด้วยใช่ไห<ช><ช>มอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนพฤติกรรมมันจะมีรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เขาเคยได้อะไรบางอย่างอะและ้วมันเหมือนไม่พอก <ๆ S 2> ็ต้องยอมรับว่าสื่อเองค่ายเองที่ป้อนรายการที่มันเข้าถึงชีวิตส่วนตัวของศิลปินด้วยเหมือนกันแต่ว่านี่เราจะไม่ได้เบรมเหยื่อนะแต่เราพูดถึงว่าเออเขาก็มีรายการเรียลลิตี้หรือว่าในชแนลต่างๆใน YouTube เดี๋ยวนี้ทุกคนพร้อมที่จะ เปิดเผยชีวิตส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมคะอย่างเราเราสมมติอยากทำไอจีสตอรี่เรก็เรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นดาราเองเนี่ยพอเปิดตรงนี้มันเยอะอะมันก็ทําให้เป็นเหมือนดาบสองคมต้องใช้คําว่าแบบนี้แล้วกันเพราะว่าศิลปินก็อยากจะได้ฐานแฟนคลับการที่เพิ่งเดบิวมายังไม่ค่อยมีคนรู้จักจะทํำยังไงล่ะแน่นอนก็ต้อง ต้องมีกระแสจากจากแฟนคลับนี่แหละแฟนคลับทั่วไปก่อนก็ดีจนที่แฟนคลับที่เป็นซาแซงก็ดีเนี่ยก็จะได้เห็นว่าชีวิตส่วนตัวเขาทำอะไรตื่นมาเขาหน้าแบบไหนเพราะว่าคอนเทนต์ในพวกนี้มันจะทําให้เห็นเลยว่าศิลปินในชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงแล้วก็อยากเห็นอีกไงสมมติมันจบแล้วอ่ะมีแค่มีกี่ซีซันเองอยากเห็นอีกต้องไปผลิตอีกตั้ง6 7เดือนใช่ทูอะไรฉันฉันก็หาสิว่าแต่ละวันเขาไปทำอะไรแล้วพวกนี้ก็ไม่ค่อยแบบ ไปตามรอยซีรีส์ด้วยนะเขาจะไปตามชีวิตต่อไปซื้อข้อมูลได้ไงตรงนี้สมมติจะมีศิลปินมาไทยคือเขาก็ต้องบอกไงว่าเขาจะมาไทยเพื่ออะไรก็อยากมีภาพศิลปินมารอรับ เห็นไหมเขาอยากได้ไหมจริงๆเขาก็อยากได้ใช่ป่ะเอศิลปินที่มารอรับนี่มันมันจริงๆถ้าคนเคารพใน privacy ตัวแบบอยากให้คนอื่นเคารพ p r i v ซ c y ัตเองขนาดนั้นเนี่ยไอตรงนี้ก็ต้องไม่อยากให้มาสิไม่อยากเห็นว่าเตเองทาอะไรไปไหนแต่ศิลปินมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีกับการเล่นของกระแสฉะนั้นก็มีการซื้อขายไฟคือ ต้องออกตัวว่าเราก็เป็นหนึ่งในผลิตเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลผลิตผลของการเป็นแฟนคลับเกาหลีเออแต่เราไม่ใช่อดีตซาแซงนะแต่เราเป็นแฟนคลับคนหนึ่งแล้วกันตอนที่อาจารย์ไปใช่ใช่ค<ๆ>่ะยุคนั้นก็ยุคทงบังชินกีนี่แหละที่เราเป็นช่นเขาไปบ่อยคือยุคปัจจุบันแฟนคลับเราอาจจะไม่ค่อยได้เป็นและไม่รู้วงใหม่ๆ คืออายุนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแต่ด้วยความที่การรับรู้ของสังคมไม่ได้มีคําว่าชาแซงอ่ะแล้วเรื่อง p r i เว c y เกี่ยงไว้ได้แบบให้ความสําคัญม,มันก็มีตลอดแล้วทีนี้ไอ้เรื่องการบุกตั๋วที่นั่งเครื่องบินเนี่ยก็เห็นมาอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบมือถือถ่ายรูปมาว่าอยู่ในเครื่องบินอ่ะนอนอะไรเงี้ยศิลปินหลับอะไรเงี้ยสมมติถ้าศิลปินยังไม่ดังมากก็ไม่ได้นั่ง business หรือ first class ไงเราสามารถเข้าถึงเขาได้ศิลปินก็ ไม่มีความเป็นส่วนตัวหรอกก็จะพบว่ามีการซาแซงกันตามบนเครื่องบินบุกตัว๋วบุกอะไรก็จะมีเทคนิคแล้วก็มีคนวงในเพราะมันมีคนต้องการข้อมูลก็มีคนขายเพราะว่าคนข้างอาจจะเป็นแฟนลับด้วยหรือใดๆเราก็ไม่อาจทราบได้ใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงถ้าพูดถึงวงที่แบบทุกคนรู้จักในยุคนี้ก็ BTS อแต่ก่อนนี่เขานั่งการบินสายการบินเชิงพาณิชย์เหมือนอย่างเราๆหรือศิลปินทั่วๆไปประมาณหนึ่งนี่แหละแต่ด้วยความที่เขาเจอ วีวีชื่อวีเนาะสมาชิกคนหนึ่งก็เจอแบบว่าซาแสงเพราะเราต้องเรียกเขาว่าซาแสงละมานั่งข้างๆอย่างเงี้ยตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้มีเครื่องบินส่วนตัวแล้วเขาจําได้ไหมว่าคนนี้คือแบบซาแสงที่แบบก็รู้คือมันพฤติกรรมมันออกอ่ะคนมันแบบชอบใช่ไหมอาจจะตื่นเต้นเรื่อแบบว่าใช่แล้วก็มันไม่ใช่คนปกติหรือเป็นลุงหรืออาจจะชี้ที่แบบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆข้างๆฉะนั้น มันก็เลยต้องเป็นเหตุให้เขาต้องมีเครื่องบินส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ้น,นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ซาแซงก็ทําได้หลากหลายมากถ้าเป็นในปัจจุบันอนะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันมีการพยายามที่จะดูแลกํากับกันเองนะแม้ว่ากฎหมายจะไม่มีอย่างแบบบางครั้งเนี่ยมันมีความพยายามสร้างภาพให้ซาแซงที่อีพฤติกรรมรุนแรงนะต้องต้องต้องใช้คํานี้อย่างที่อ,อาจารย์บอกมันต้องแยกชัดเจนว่าซาแซงกับซาแซงที่มีพฤติกรรมที่มันไปขั้นสุดเนี่ยขั้นสุดเนี่ยก็มีความที่แบบ พยายามจะไปสร้างความโรแมนติกให้เขาในแบบซีรีส์นะมันอย่างในประเทศไทยเนะี่ยจริงมันก็เคยมีแบบภาพยนตร์บางเรื่องมีเอ<ม>บางเรื่องที่ทําให้บทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเออซาแซงก็ได้เป็นแฟนกันกับไอดอลอะไรอย่เงี้ยเออ<ม>แล้วคนก็มาบอกว่าหุ้ยคุณแบบละครแบบเนี้ยมันมันไม่สร้างสารรค์เลยอะ่ะม,มันคือต้องคุกคามเขาขนาดไหนจนเขาแบบ ยอมแต่งงาน mm hmm. คุณซึ่งชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเราคุณอาจจะโดนดำเนินคดีก็ได้ mm hmm. แล้วมันก็ไปเป็นโรแมนติกไซส์ mm hmm. ให้กับคนที่เป็นซาแซงเข้าไปอีก mm hmm. อะไรเงี้ยก็มีความพยายามแบบเออเหมือนเหมือนเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแบบเออให้ให,ให้ให้ลดเขาเรียกไงบางเรื่องเนี่ยถึงกับท่านตัดฉากพวกนั้นที่มันเป็นแบบซาแซงคูกค,คามออกไปเลย mm hmm. ให้เหลือแค่แบบเป็นแฟนคลับธรรมดาอะไรเงี้ยทีเนี้ยนนในส่วนของเกาหลีเอ,เองเนี่ยครับอาจารย์เขา เขามีการกำกับดูแลกันเองในส่วนของทั้งสังคมหรือแม้กระทั่งในแฟนคลับที่พยายามขีดเส้นชัดเจนไหมว่าแบบเอออันนี้เป็นแฟนคลับอันนี้เป็นแบบาแบบสาแสงที่แบบค่อนข้างมีความรุแนแรงอะไรอเงี้ยจริง,รงๆเขาบอกว่าจะมีแฟนดอมเนาะแต่ละศิลป,ปินเนี่ยก็คือกลุ่มแฟนคลับที่จะจัดการดูแลอยู่แล้วเพราะว่า ซาแซงเนี่ยแต่อดีตก็คือเป็นแฟนคลับทั่วไปนี้แหละแต่ว่าพอมันทวีพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยเขาเป็นที่ไม่ต้องการของกลุ่มแฟนคลับปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการสร้างกฎขึ้นมาหรือว่ามีการทำแบ็กลิสต์ซึ่งทางค่ายก็จะทราบด้วยว่าใคร อ่าเป็นพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็จะมีกฎค่ะตั้งกฎกติกาใดๆไว้เพื่อเป็นที่รับรู้กันเพราะมันก็เหมือนบทลงโทษจากทางสังคมไหมการที่เราทําไม่ถูกต้องเนี่ยในสังคมที่เขาอยู่อยู่อย่างปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกตามคันลองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอืมโดยแม้กระทั่งแบบเราเห็นเกาหลีเนี่ยผมแบบบางอันอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเอ่อย่างที่อาจารย์บอกมันจะไปโยงกับค่ายใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีแบบ ไปกดดันค่ายว่าแบบเออคุณทําแบบนี้มันมันไม่เป็นธรรมต่อศิลปินนะหรือเอ้ยอันเนี้ยคุณกําลังทําให้ศิลปินเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่เออมันมันเหมือนแบบเกาหลีเขาก็เริ่มตื่นรู้ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลค่อนข้างมากไมอาจารย์อย่างแจจุงเองนี่ก็เด็ดขาดเลยใช่ไหมว่าเขาไม่ยอมใช่ใช่ถ้าสมัยก่อนที่ว่าออมีวิธีการยังไงในการจัดการอาจจะไม่ใช่เอาเรื่องทางกฎหมายอะเพาเราเห็นว่าเหมือนเขาคุยกันอย่างเงียบๆแล้วจบอย่างเงียบๆแต่ก็คือด้วยความที่เงียบในที่นี้ก็คือเราไม่รู้ คนที่เป็นคนนอกอย่างเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาก็ทําบทลงโทษอะไรยังไงแต่ว่าพอมันมีกฎยิ่งมีกฎหมายซ็อกกิ้งโผลขึ้นมาเนี่ยทำให้ศิลปิน กล้าที่จะออกมาพูดมากขึ้นว่าว่าคนจะต้องมีบทลงโทษอะไรอะไรที่ชัดเจนกับกลุ่มซาแซงเหล่านี้ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไปตามสังคม้วยแหละถ้าเป็นเรื่องเหตุการณ์ของเราเนี่ยสมัยเราไปช่วงนั้นนะเราก็จะเห็นนะว่ามีวัฒนธรรมเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เป็นชาวแฟนคลับใดๆหรือว่าเพื่อนเพื่อนต่างชาตินะเราจะเรียนภาษาเราก็จะมีเพื่อนต่างชาติที่เป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะชวนกันไปรออยู่แถวหน้าค่ายอะไรเงี้ยนั่งรอเฉยๆนะ แต่ว่าก็เป็นความสุขของแฟนคลับซึ่งตอนนั้นก็คือเรียกว่าเป็นเป็นแฟนด้อมมันเหมือนมีคอมเขตใช่มันเหมือนมีขอบเขตกับว่าแบบเนี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนถ้าเกิดเขาศิลปินหรืออะไรเงี้ยยอมยอมรับในขอบเขตนี้มันไม่ไปสร้างความล้ำคาญวุ่นวายใจหรือทาให้เขาหวาดกลัวเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่เขาโอเคเหมือนจริงๆไปส่งที่สนามบินเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปอ่ะก็ได้ไหมมันละเมิดส่วนสิทธิส่วนบุคคลนะอ้าวรไม่ได้ คือจริงๆมันเหมือนทําไม่ได้นะถ้าเราถ้าเรามีเกณฑ์ที่ว่าอ้าคุณมันรู้ไฟบินชั้นอย่างนี้ได้ไง<อ>คุณมันรอชั้นอย่างนี้ได้ไงยกเว้นค่ายจะบอกใช่ไหมค่ายบอกหรือเป็นเดียงกันได้ใช่ค่ายอาจจะปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะ,ะจะมา,าถึงไ่ายกี่โมงใช่เพราะมันมคืออะไรมันคือกระแส ใครๆก็อยากได้รูปศิลปินมีคนมารอรับมีคนม,มารอส่งแต่ยกเว้นเป็นเขาเดินทาง p r i v a t e ใช่ใช่ค่ะแล้วคุณหรูไปรอรับใช่ใช่อันนั้นก็คือไม่ได้เพราะมันก็มีภาพที่คนไปรอรับที่สามบินมากมายมแต่ที่มันก็จะไม่ใช่แค่ทางแฟนคลับคนเดือดร้อนมากไงมันก็เลยเป็นปัญหาคือการที่เรามีสมาร์ทโฟนมันดีก็จริง แต่เราก็รู้ว่าสักข้อดีข้อเสียสมาร์ทโฟนคืออะไรแล้วมันเป็นโลกแห่งการหลุดของข้อมูลอ,อยู่แล้วอะ่ะมันจะห้ามยังไงอะ่ะเราอย่างตอนนั้นอ๋อใช่ผมจำได้แล้วที่ลิซ่ากลับมาไทยใช่ไหมล้วเขาซื้อบ้านอะ่ะแล้วที่เหมือนมีดีเจสักท่านหนึ่งอะ่ะไปถ่ายบอกว่าตัวเองเอาบ้านอยู่ข้างลิซ่าเออลิซ่าอยู่เหมือนซื้อบ้านข้างเขาอะ่ะเออคนก็เข้าแบบบบโอ้ยนี่ไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยอะไรเขาก็แค่แบบโพสตรูปเองว่าอะไรเงี้ยว่าโอ้เนี่ยคุณรู้อิทธิพลของ ซาแซงที่มีหัวรุนแรงน้อยเกินไปแล้วอเออคือมันก็เหมือนสังคมก็ก็ตื่นทูในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลตอนนี้จริง,รง,รงๆก็มีกฎหมายหลายอ,อย่างที่คุ้มครองแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันก็หลุดหลุดหลายคนเนาะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเอออันนี้มันมันจะมีการคุ้มครองยังไงบ้างการรูปถ่ายทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆก็ต้องออกมาเตือนเนาะไม่ว่าจะเป็นการแบบเช็คอิน เรียลไทม์เนี่ยเขาพยายามแบบให้ลดลงเอออย่าแบบอย่างที่อาจารย์บอกอะสมมติว่าถ้าถ่ายรูปอยู่ในคาเฟ่ปุ๊บถ่ายเห็นตากลับมาฉันเจอเธออยู่ที่ร้านพอดีเลยบางคนก็อ่เริ่มปรับตัวแบบถ่ายเสร็จเออทานเสร็จสักประมาณอีกชั่วโมงสองชั่วโมงฉันออก่าแล้วค่อยค่อยถ่ายรูปแล้วก็เรียลไทม์ก็ได้ไม่ต้องเรียลไทม์หรือว่าข้อมูลต่างๆพวกทะเบียนรถอะไรพวกเนี้ยเออหรือว่า เบอร์ที่แบบอาจจะเห็นอะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกก็ก็ลดล,ลงอย่าไปโพสเพราะว่ามันบางคนเขาไปเดาได้อะขนาดแบบมีแค่เลขหน้า2อตัวอย่างที่อาจารย์ผมไปชมมันมีคนที่เหนือกว่าเราคาดคิดเนเออมันมีคนที่เหนือกว่าเราใช่ไหมแล้วก็แบบเอาไปเดาบ้าได้แล้วก็แบบอย่าไปคิดว่า จะต้องเป็นไอดอลเท่านั้นถึงจะโดนเพราะมันก็มีหลายเคสจริงๆตอนนี้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละเราจะไปรู้ว่าใครจะมาคลั่งเราเองก็ต้องระวังนะคะเออใช่ไหมใครจะมาคลั่งไทยเราถูกแล้วก็คนสวยใช่ไหมคะเออมันก็จะโดนไปอีกนะไปทอนทอนไปแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายนั้นก็มันเป็นเรื่องการป้องกันตัวเองเนาะแต่ว่าในไทยเองการพยายามขยับกฎหมายมันก็มีความพยายามอยู่นะจากเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของสตอกเกอร์ต่างๆก็มีความพยายามขับเคลื่อนอยู่แต่ว่า มันก็ต้องอาศัยกลไกสภา,านะครับแล้วก็เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลตอนนี้ก็คุ้มครองกันอยู่แต่ว่าก็ยังมีหลุดอยู่นะซึ่งมันก็ทําให้หลายคนที่ไม่ใช่แค่เรื่องโดนลังควานอะตอนนี้มันลามไปถึงเรื่องของออธุรกรรม<า>ต่างๆเ<า>นาะหรือถูกโอนถูกอะไรต่างๆเหล่าลนี้เนี่ยก็ถ้ามันมีการซัพพอร์ตเนาะท้งตัวเองด้วยแล้วก็มีทั้งกฎหมายที่จะคุ้มครองป้องกันตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาการคุกคามต่างๆเหล่านี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมัน มันเหมือนเป็นการทําให้รู้สึกไม่สบายใจแต่หลายเหตุการณ์มันก็พัฒนาไปสู่การคุกคามทางเพศก็ได้การทําให้บาดเจ็บเนาะหรือว่าเสียชีวิตก็ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ฆาตกรรมเลยก็ได้เอออ,อะไรแบบนี้มันมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กๆแล,ล้วนะทุกวันนี้แล้วก็กฎหมายเองก็อาจจะต้องตามให้ทันด้วยอเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พลอยมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ อาจารย์ตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างไหมครับเห็นว่าอาจารย์มีหนังสือมีอะไรด้วยมีแปลด้วยก็จะเป็นอาจารย์ทั่วไปใช่ไหมคะหน้าที่พลงานอาจารย์สอนก็มีอยู่ว่าเป็นติวเตอร์หรือว่าไปเลหนสือแล้วก็อาจจะแบบว่ามาพูดคุยสนุกๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเกาหลีอีกก็จะ คุยกับอาจารย์พลอยเพราะว่าเม้ามอยกันสนุกไหมอาจจะไม่ใช่แบบผู้รู้วิชาการจ๋านะรแบบสนุกสนุกเนาะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องที่อาจารย์ไปเกาหลีกันต่อว่าแบบมุมไหนที่เป็นประโยชน์เนาะได้ครับอย่าลืมนะครับเพศสนิทพอดแคสพอดแคสที่ไม่ได้แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีพหน้าจะเป็นเรื่องอะไร mm hmm. เพศนิทคนต่อไปจะเป็นใครสามารถกลับมาติดตามกันได้อีกครั้งนะครับในทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์พลอยลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำซานิดาคำ <laughs> สวีด้าคำสวีดา